สวัสดีค่ะเพื่อนๆเพชรจะมาแบ่งปันข้อมูลการสอบ Flight in the UK test นะคะเพชรรู้จักครูเจนได้ยังไงก็คือเพชรเห็นเพื่อนรุ่นน้องเขาไปสอบ Flight in the UK ผ่านแล้วน้องเขาก็โพสต์ลง Facebook เพชรก็เลยติดต่อสอบถามน้องเข้าไปว่าเรียนกับใครอะไรยังไงแล้วน้องก็ให้ข้อมูลมาเพชรก็เลยตัดสินใจลงเรียนเลยทีแรกคิดว่าจะไม่ขอ British Passport เพราะว่าเรามีวีถาวรแล้วเราคิดว่าเราอยู่ที่อังกฤษได้ไม่เป็นไรโอเคเราไม่ต้องซีเรียสก็เลยคิดไปคิดมาไหนเราอยู่ที่นี่แล้วเราก็เลยอยากได้ British Passport เนาะก็เลยลงเรียนดีกว่าเพชรได้เรียนกับคุณครูเจนนะคะ24ชั่วโมงก็คือ12วันวันละ2ชั่วโมงก็พอลงเรียนกับครูเจนปุ๊บพอเราเรียน2วันแรกเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ยากนะเราเข้าใจง่ายมากขึ้นกับการที่เราจะไปนั่งอ่านหนังสือด้วยตัวเราเองคนเดียวอะอ่านหนังสือมันก็ดีแต่เราจะงงอะเพราะเรื่องประวัติศาสตร์ของอังกฤษความเป็นมาเรื่องอะไรหลายๆอย่างเราจับต้นชนปลายไม่ได้เนี่ยว่ามันจะออกยังไงอะไรยังไงคือเราต้องอ่านแบบสุดยอดเลยแล้วภาษาเราก็ไม่ค่อยได้เนี่ยเราก็เลยไม่รู้ว่าจะจับจุดตรงไหนพอมาเรียนกับครูเจนอะเขาจะเน้นเฉพาะเนื้อหาที่มันจะออกข้อสอบแล้วเราไม่ต้องมานั่งจำแบบ whole memory ของ United Kingdom เราจำแต่แบบที่มันจะออกจริงๆเนี่ยเทคนิคของครูเจนเนี่ยมันทำให้เราจำง่ายมากขึ้นเทคนิคการจำแล้วก็การจำคีย์เวิร์ดเราจำได้ง่ายมากพอเรียนไปเรามั่นใจเลยว่ายังไงฉันต้องผ่านแน่นอนเรามีความมั่นใจขึ้นมาเลย 80-90% พอเรียนจบปุ๊บเพชรก็ทิ้งระยะเวลาไว้สัก2อาทิตย์แล้วเพชรก็ถึงบุ๊กสอบเพื่อที่เราได้มีเวลาทบทวนกับที่เราเรียนมาแล้วเราก็มีเวลาทำแบบฝึกหัดเราเอาที่แบบให้มันชัวร์ๆปั๊วๆเลยแล้ววันนั้นเพชรไปสอบรอบแรกเข้าห้องไปอ่ะ13คนเพชรเสร็จคนแรกอ่ะ5นาทีเสร็จปุ๊บเพชรลุกออกจากที่นั่งคุณครูที่คุมสอบว่าเธอลุกออกมาทำไมเธอเสร็จแล้วเหรอใช่ฉันเสร็จแล้ว5นาทีพอเดินออกมาก็นั่งรอประมาณ2นาทีเขาบอกว่าฉันดีใจกับเธอด้วยนะเธอสอบผ่านแล้วคือแบบดีใจมากเลยเหมือนแบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดเลยก็ขอบคุณครูเจนด้วยเนาะแล้วคนที่เรียนกับครูเจนเพชรเฝ้าดูเพื่อนๆที่เขาสอบก่อนอะหรือว่าหลังเพชรอะทุกคนสอบผ่านหมดที่เรียนกับครูเจนเพชรมั่นใจได้เลยว่าทุกคนผ่านแน่นอนเนาะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะแล้วก็ประสบความสำเร็จขอบคุณมากค่ะครูเจนแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วย